บรรยากาศแห่งความโศกเศร้ากับการจากไปผู้ชายผู้ซึ่งสร้างตำนานรักไว้อย่างยิ่งใหญ่เหลือเกินเป็นภาพที่บีบหัวใจที่สุดก็น่าจะเป็นภาพคุณหมอให้ทำใจตั้งแต่ปีที่แล้วแต่คุณตาสู้เพราะพลังรักนี่คือแหวนบอกสวัสดีค่ะจริงใจเล่ามาแล้วนะคะขอขอบคุณโอโรโนเมดิก้าผลิตภัณฑ์ที่ช่วยให้คนไทยห่างไกลโรคเพราะว่าผลิตมาเนี่ยตามงานวิจัยต่างๆมากมายนะคะผลิตภัณฑ์หนึ่งในสิ่งที่สำคัญวันนี้ที่จะพูดถึงก็คือ MK7 บวกกับ D3 นะคะก็คือวิตามิน K2 กับวิตามิน D ที่จะช่วยให้เราห่างไกลโรคหลอดเลือดหัวใจนั่นเองนะคะเพราะว่าคนไทยเราเสียชีวิตจากโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยค่ะเป็นอันดับ3นะคะถือว่าเป็นภัยเงียบที่หลายคนคาดไม่ถึงแล้ววันนี้พี่บอยจะแนะนำให้ทุกคนรู้จักกับผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่ออกฤทธิ์เชิงยาที่พี่บอยมั่นใจจะบอกต่อนั่นก็คือ MK7 บวก D3 นั่นเองนะคะเรื่องที่จะพูดถึงวันนี้ยังอยู่กับการจากไปและการร่วมไว้อาลัยอาชรินนันทราคอนซึ่งท่านเป็นศิลปินแห่งชาติบรรยากาศที่วัดธาตุทองก็เต็มไปด้วยความรักความอบอุ่นที่ทุกคนเดินทางไปร่วมงานไว้อาลัยอาชรินนันทราคอนนะคะซึ่งจากไปในวัย91ปีที่โรงพยาบาลตำรวจหลายคนถามว่าท่านป่วยเป็นอะไรก็วัยชรานะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าก็อายุมากแล้วนะคะภาพที่เป็นภาพที่บีบหัวใจที่สุดก็น่าจะเป็นภาพที่คู่ชีวิตซึ่งเป็นตำนานความรักที่คนไทยรู้จักกันดีนั่นก็คือคุณเพชราชาวราชนางเอกสาวคนสวยในตาหยาดน้ำผึ้งที่สูญเสียการมองเห็นจากการถ่ายภาพยนตร์แล้วก็มีแสงทำลายการมองเห็นคุณเพชราชาวราชเนี่ยก็เดินทางไปที่วัดธาตุทองแล้วก็ซบเอาหน้าแนบไปกับมือของอาชรินในวันที่สิ้นลมหายใจนะคะนี่คือคู่ชีวิตที่เคียงข้างดูแลกันมากว่า50ปีแน่นอนว่าในวันที่คุณเพชราชาวราชสูญเสียการมองเห็นเนี่ยอาชรินก็บอกว่าฉันจะไม่ทิ้งเธอและวันนี้นอกเหนือจากสูญเสียการมองเห็นแล้วคุณเพชราชาวราชยังสูญเสียดวงใจดวงเดียวที่มีอยู่ด้วยนะคะซึ่งแน่นอนว่าจากการพูดคุยเนี่ยครอบครัวของอาชรินนันทนาคอนไม่ว่าจะเป็นลูกสาวหรือว่าหลานๆนั่นก็คือน้องแหวนหรือน้องหวายเนี่ยก็ออกมาบอกนี่แหละว่าครอบครัวทำใจมาระยะหนึ่งแล้วก็พยายามจะพร่ำบอกอาชรินนันทนาคอนที่ล้มป่วยอยู่เสมอว่าไม่ต้องห่วงคุณเพชราชาวราชนะคะก็ผู้ที่เป็นลูกหลานเนี่ยก็จะดูแลกันต่อไปซึ่งอันนี้ก็เป็นความรักที่หลายๆคนก็ใช้คำว่าประทับใจในความรักของสุภาพบุรุษที่ชื่อคุณชรินทร์ นันทนาคอนเนาะนอกเหนือจากครอบครัวแล้วเนี่ยพี่บอยเช็คคนใกล้ชิดเนี่ยก็บอกเหมือนกันว่าณห้วงเวลาสุดท้ายเนี่ยหลายๆคนก็เดินทางไปที่โรงพยาบาลแล้วก็จะบอกให้กับคุณอาชรินทร์ทราบเสมอว่าไม่ต้องห่วงสำหรับคุณเพชราชาวราชก็จะดูแลกันต่อไปนอกเหนือจากเงินทองที่อาชรินทร์เตรียมเอาไว้แล้วเนี่ยก็ยังมีหลานแท้ๆของคุณเพชราชาวราชเนี่ยที่เคียงข้างดูแลอยู่นะในขณะเดียวกันก็คุณเพชราก็แข็งแรงนะในวัย80กว่าๆในงานนะคะแหวนก็ในฐานะหลานเนี่ยก็เดินทางไปร่วมงานจัดงานอย่างอบอุ่นแล้วก็มีเพลงของคุณอาชรินทร์บรรเลงตลอดนะคะแหวนเนี่ยเปิดใจให้สัมภาษณ์ว่าครอบครัวเนี่ยทำใจมาระยะหนึ่งนะฮะโดยเฉพาะช่วง2ปีที่ผ่านมาเนี่ยคุณอาชรินนันทนาคอนเนี่ยเข้าออกโรงพยาบาลตลอดก็แน่นอนว่าในวัย90เนี่ยร่างกายก็สู้ไม่ไหวนั่นก็คือสิ่งที่เตรียมใจมาพอสมควรแหวนบอกว่าจริงๆเนี่ยคุณหมอให้ทำใจตั้งแต่ปีที่แล้วนะแต่คุณตาสู้เพราะพลังรักนี่คือแหวนบอกพลังรักที่มีต่อคุณยายเพชรลาเพราะว่าคุณตาชรินเนี่ยห่วงคุณยายเพชรมากดังนั้นครอบครัวลูกหลานเนี่ยก็จะพยายามเพียรบอกว่าเราจะช่วยกันดูแลจริงก็เชื่อว่าหนึ่งในสาเหตุที่คุณตาอยู่ได้ยาวคือจริงๆอ่ะคุณหมอพูดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วว่าอาจจะไม่พ้นปีที่แล้วเนาะก็แต่คุณตาก็อยู่มาได้อีกเป็นปีเราก็แบบไปหาตลอดคือเราไม่รู้เลยว่าจะเกิดอะไรขึ้นวันไหนแต่ว่าเชื่อว่าคุณตาห่วงเชื่อว่าคุณตาห่วงคุณยายห่วงมากก็คือก็เลยแบบเหมือนจะไปแต่เราเป็นตาสู้มากคือคุณหมอว่าจะไปแล้วนะไม่ไปอึดอยู่ต่อมาได้อีกหลายเดือนเบาตามตรงคือเราไม่ได้บอกคุณยายเพชรว่าคุณตาอาการไม่ดีมาเป็นปีแล้วแต่ว่าก็ไม่อยากให้แกเสียกำลังใจอะค่ะก็คือได้มาบอกคุณยายเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาว่าไม่น่าได้กลับบ้านแล้วนะก็คุณยายก็เข้มแข็งนะคะคือเข้มแข็งกว่าที่คิด
คิดว่าทีแรกยังโหแบบจะเราจะแฮนเดิลคุณยายยังไงเพราะว่าโหเขารักกันมากเขาอยู่ด้วยกันเขานอนด้วยกันตลอดเป็นแบบเป็นคู่สามีภรรยาที่แบบรักกันเหนียวแน่นเงี้ยก็แกก็เสียใจค่ะแต่จริงๆตอนที่บอกคุณยายท่านไม่ได้ร้องไห้โฮอะไรเลยนะแกนิ่งแล้วก็จับมือคุณตาแล้วก็โถรูปๆที่แรกยังแบบจะร้องไห้แบบถ้าแบบร้องไห้ฟูมฟายหรือก็คงเครียดก็แต่ว่าคุณยายก็เข้มแข็งรับมือได้ดีแล้วก็หลังจากนี้เราก็ต้องดูแลสภาพจิตใจคุณยายให้ดีที่สุดค่ะสิ่งที่ประทับใจที่แหวนเล่าก็คือแม้กระทั่งล้มป่วยเนี่ยทั้งคู่ก็ยังมาเยี่ยมมานอนด้วยกันนะคะเกือบทุกคืนซึ่งแน่นอนว่านี่คือสิ่งที่เราต้องสานต่อในความผูกพันก็คือการดูแลคุณยายเพชรานอกเหนือจากครอบครัวที่ออกมาประกาศแน่นอนว่ามันคือความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่แล้วก็จะดูแลคุณเพชราชวราชหัวใจดวงเดียวของคุณอาชรินทร์นันทนาคอนอย่างดีที่สุดแล้วนะคะมีอีก2ท่านที่ให้สัมภาษณ์นั่นก็คือคุณอรวีสัจจานนท์ซึ่งก็เป็นนักร้องรุ่นลูกที่ได้ร่วมงานหลายครั้งนะก็ช่วงที่อาชรินป่วยเนี่ยคุณอรวีสัจจานนท์เนี่ยก็เดินทางไปเยี่ยมหลายครั้งสิ่งหนึ่งที่คุณอรวีสัจจานนท์บอกก็คือความยิ่งใหญ่ในความเป็นนักร้องและความรักที่เหนือคำบรรยายที่เกิดขึ้นนะคะคุณอรวีสัจจานนท์บอกว่าคุณอาชรินเนี่ยเป็นสุภาพบุรุษที่แสดงความรักกับผู้หญิงคนนึงได้อย่างดีเยี่ยมและไม่ใช่แค่พูดเท่านั้นแต่เป็นการดูแลจากหัวใจอย่างดีที่สุดซึ่งมันคือความประทับใจที่คุณอรวีสัจจานนท์ได้เล่าเนาะว่าไม่แปลกที่ทุกคนเนี่ยที่อยู่รอบข้างเนี่ยจะเห็นความน่ารักของคุณชลินทร์นันทนาคอนก็เพราะความดูแลใส่ใจและไม่ใช่ใส่ใจเฉพาะคุณเพชรานะคนที่ร่วมงานทั้งหมดคุณอาก็ใส่ใจอยากให้ไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณอรวีสัจจานนท์ได้กล่าวถึงการไว้อาลัยกับการจากไปของบุคคลซึ่งเป็นที่สุดคุณอรวีสัจจานนท์เนี่ยใช้คำนี้นะบอกว่าอาชรินทร์ นันทนาคอนถือเป็นศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ของประเทศไทยค่ะตลอดเวลาบอกว่ารักอารักตั้งแต่เกิดมาได้ยินเสียงอาได้มาทำงานกับอาก็รักตลอดแล้วก็จะรักตลอดที่ว่าไม่มีแล้วนะคะศิลปินผู้ยิ่งใหญ่ขนาดคนไทยสูญเสียมากที่รักอามากนอกจากเป็นศิลปินในดวงใจเรายอมรับว่าอาเป็นสุภาพบุรุษมากอาดูแลไออีทตลอดไออีทมองไม่เห็นดูแลรักไออีทซึ่งเรามองแล้วเรามีความสุขอะค่ะเราดูแล้วแบบแบบเรามีความสุขจังเลยแค่เราเห็นการดูแลของอาอันนี้เป็นอีกอย่างนึงที่ผูกใจเราไว้แล้วทำให้เรารักอามากขึ้นทุกท่านขานอกเหนือจากคุณชลินนันทนาคอนจะเป็นนักร้องอีกบทบาทหนึ่งแล้วที่ทุกคนรู้ดีนะคือการเป็นผู้อำนวยการสร้างภาพยนตร์นะคะคุณนันทิดาแก้วบัวสายคุณตู่เนี่ยซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็เป็นนักร้องอะนะก็ได้เล่าความประทับใจในปี2521หลังจากที่เธอเนี่ยเซ็นสัญญาการเป็นนักร้องคือคุณตู่เนี่ยเขาเป็นนักร้องชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยแล้วก็ไปประกวดที่ฮ่องกงได้รางวัล นะถ้าพี่บอยจำไม่ผิดก็คือรางวัล นักร้องยอดเยี่ยมแห่งเอเชียที่ฮ่องกงหลังจากกลับมาเนี่ยเซ็นสัญญากับช่อง3ตอนนั้น3ปีคุณชลินนันทนาคอนเนี่ยได้โทรศัพท์ไปขอช่อง3ณเวลานั้นเนี่ยขอตัวคุณนันทิดาแก้วบัวสารให้ไปเป็นนางเอกภาพยนตร์นะชื่อเพลงรักดอกไม้บานซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันก็เลยทำให้คุณนันทิดาแก้วบัวสารกลายเป็นนางเอกภาพยนตร์ที่โด่งดังแล้วก็มาพร้อมกับเพลงฮิตในยุคนั้นก็คือจำกันบ่ได้กาซึ่งเป็นเพลงประจำตัวคุณตู่นันทิดาซึ่งแน่นอนว่าคุณตู่นันทิดาก็กล่าวแล้วก็เล่าถึงความผูกพันตั้งแต่ณเวลานั้นปี2521เป็นคนชักนำคุณตู่เข้าสู่วงการภาพยนตร์จำเป็นสู่วงการเพลงนะฮะแล้วก็เล่าถึงความผูกพันตลอดที่ร่วมงานกันมาความประทับใจนั่นคือความรักที่แข็งแรงและมั่นคงระหว่างคุณชลินนันทนาคอนที่มีให้กับผู้หญิงที่เขารักนั่นก็คือคุณเพชราชวราชค่ะอยากให้ไปฟังบางช่วงบางตอนที่คุณตู่นันทิดากล่าวถึงบุคคลผู้ซึ่งจากไปและเต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความผูกพันตลอดมาค่ะคุณชลินนันทนาคอนตอบกลับมากับทางช่อง3ว่าไม่ต้องการนางเอกที่สวย
เพราะว่าหนังภาพยนตร์เรื่องนี้เนี่ยชื่อเรื่องว่าเพลงรักดอกไม้บานเป็นหนังเพลงป้องกันนางเอกที่ร้องเพลงเก่งเท่านั้นเองค่ะก็เลยกลายเป็นว่าในปี2022ก็คือได้แสดงภาพยนตร์เรื่องแรกในชีวิตของนางธิดาเกื้อกูลสายจากผู้กำกับและผู้ในการสร้างก็คือคุณชรินทร์ นันทราภรณ์ชื่อเพลงรักดอกไม้บานในปี2022และก็มีเพลงที่โด่งดังมาถึงทุกวันนี้ไปที่ไหนก็ต้องร้องคือเพลงจำกันไว้ด้วยกันต้องเรียกว่าท่านในโอกาสครั้งนั้นถือว่าเป็นท่านเป็นผู้ที่มาจุดแสงมาเปิดความเป็นนางธิดาที่ทุกคนรู้จักนางธิดาในความเป็นนักร้องแต่ว่ามาเปิดโอกาสให้พี่ได้มีโอกาสได้แสดงภาพยนตร์นั่นคือสิ่งที่ท่านได้เมตตาและมองเห็นเด็กผู้หญิงคนนี้ยังไงก็ตามท่านเป็น The Greatest ชลินทร์ นันทราภรณ์สำหรับในหัวใจพี่เสมอและก็เป็นตำนานที่เป็น The Legend ของคนไทยทั่วประเทศก็มีบุคคลหลายท่านที่ไปร่วมไว้อาลัยนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณวินัยพันธุรักษ์แล้วก็คุณนันทิดาคุณอรวีและบุคคลมากมายในภาพเนี่ยที่เห็นก็คือความผูกพันของบุคคลในแวดวงบันเทิงที่ไปร่วมอาลัยรักครั้งสุดท้ายกับการจากไปของคุณชรินทร์ นันทราภรณ์นะคะอย่างที่ทราบกันดีว่าคุณชรินทร์ก็มีบทเพลงเป็นพันเพลงนะคะที่ตราตรึงหัวใจแล้วก็มีเพลงที่กี่ครั้งกี่ยุคกี่สมัยนักร้องรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเหลนเอามาร้องก็ยังตราตรึงคนฟังไม่ว่าจะมาเอาเรนใหม่ในรูปแบบที่ทันสมัยขึ้นดนตรีหรือการเล่าเรื่องที่มันดูเข้ายุคเข้าสมัยขึ้นแต่ว่าเพลงก็ยังอมตะอยู่นะคะนี่คือบรรยากาศแห่งความโศกเศร้าของคนในวงการบันเทิงกับการจากไปของคุณชรินทร์ นันทราภรณ์ศิลปินแห่งชาติและเป็นผู้ชายผู้ซึ่งสร้างตำนานรักไว้อย่างยิ่งใหญ่เหลือเกินกับคุณเพชรราชวราชพี่บอยเชื่อว่าแฟนๆเพลงก็คงจะร่วมไว้อาลัยแล้วก็รำลึกถึงเพลงเพราะๆรอยยิ้มหวานๆและความสุขที่อาชรินทร์ นันทราภรณ์มอบให้กับทุกคนนะคะอาชรินทร์จะอยู่ในหัวใจคนไทยแล้วก็แฟนเพลงตลอดไปค่ะจริงใจเล่าวันนี้ขอขอบคุณนะคะ Orono Medica ผลิตภัณฑ์ที่พี่บอยแนะนำวันนี้ก็คือ MK7 บวก D3 เป็นวิตามิน K2 เสริมด้วยวิตามิน D สกัดในรูปแบบแคปซูลตัวนี้จะช่วยลดอาการเสี่ยงให้เกิดโรคหลอดเลือดทางหัวใจนะคะซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตของคนไทยเป็นอันดับ3ผู้ชายวัย35ปีเนี่ยก็จะเสี่ยงกับโรคนี้ตามงานวิจัย MK7 บวก D3 เนี่ยนะคะจะช่วยปกป้องเรื่องของหลอดเลือดไม่ให้เกิดการแข็งตัวเพราะว่าตัววิตามินจะเข้าไปช่วยในการที่จะลดไขมันที่ไปเกาะบริเวณผนังหลอดเลือดด้วยนะคะก็แน่นอนว่านี่คือผลิตภัณฑ์ที่พี่บอยมั่นใจที่จะบอกต่อสามารถเข้าไปหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ใน QR ที่หน้าจอตรงนี้นะคะแล้วก็สั่งซื้อได้มีอย.ประเทศไทยและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้เชี่ยวชาญที่รอตอบคำถามทุกท่านอยู่นี่คือจริงใจเล่าวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะคะสวัสดีค่ะ